ผูช้ชมช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็ตกหนักนะครับทำให้ได้รับความเดือดร้อนทางท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดยะโสธรก็เป็นลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําและความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ําทั้ง3แห่งในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรครับ โดยนายเจรินทองสุขท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับท่านก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําและก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ําทั้ง3าแห่งของจังหวัดยโสธรได้แก่อ่างเก็บน้ําห้วยลิงโจนอ่างเก็บน้ําห้วยพนตอนบนแล้วก็อ่างเห็บน้ําห้วยสะแบกเพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ที่รออยู่รอบๆน้ำนของอ่างเก็บน้ําครับส่วนจุดที่2ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยโพน ไปที่นี่ก่อนอ่างเก็บน้ําห้วอลิงโจรก่อนตําบลห้องแสงอําเภอเลิงน,นกทาขณะนี้พบว่ามีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําจงนวน12.68ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ60.20เอร์เซโดยปริมาณน้ําในอ่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับส่วนจุดที่2ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำาู้วยโพนตอนบนตำบลสีแก้วอำเภอเลิงน,นกทาขณะนี้พบว่ามีปริมาณน้ำในอ่างจง,งนวน8.04ล้านลูกบาทเมตร หรือประมาณ64.84เปอร์เซนต์ปริมาณน้ำในอ่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วจุดที่3อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกตำบลบุ่งค้าอเภอเลิงนกทาขณะนี้พบว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจำนวน21.83ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ71.98เปอร์เซนต์ปริมาณน้ำในอ่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับ คือทั้ง3อ่างเก็บน้ําได้รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมโดยทางสํานักชลประธานที่7อุบลราชธานีมีการรับรองความมั่นคงแข็งแรงส่วนปริมาณการกักเก็บน้ําอยู่ในระดับร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นซึ่งสามารถอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ในขณะนี้ครับเรื่องของน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกเยอะตกหนักเหลือเกินนะครับ